สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นเยาวชนนะครับ16ปีครับต้องบอกว่าถ้าใครได้ติดตามดูเนี่ยโอ้โหมันสนุกมันดราม่ามันมันมากๆเลยนะครับตั้งแต่เกมแรกเนี่ยที่น้องๆชุดนี้เนี่ยลงสนามไปโอ้โหในแต่ละนัดแต่ละเกมเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยครับว่ามันดุเดือดมันสูสีมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักสู้นะครับมันแสดงให้เห็นถึงความเร้าใจความตั้งใจในเกมการแข่งขันนะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยทีมชาติไทยนะครับก็เสมอกับออสเตรเลียมาเราโดนจุดโทษนะเราโดนจุดโทษแต่ว่าเราเซฟจุดโทษได้นะครับต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะนัดนั้นเนี่ยเราก็เสมอได้แล้วเขาก็เล่นดีเราก็เล่นดีโอเคเรามีแต้มนะครับในนัดแรกถัดมาครับในแมตช์ที่2เนี่ยจะบอกว่าเด็กไทยของเราเนี่ยนะฮะต้องยิงประตูให้ได้มากที่สุดในการเจอกับติมอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยทางออสเตรเลียจะต้องเจอกับติมอร์แล้วเขาอาจจะยิงเยอะกว่านะครับซึ่งเรายิงไป6ประตูถือว่าเยอะมากนะ2นัดเราไม่เสียประตูเลยนะครับแล้วพอนัดที่3สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างกดดันนะครับสถานการณ์กดดันมากๆทีมชาติไทยของเราต้องมาเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับเราจะต้องชนะด้วยผลต่างประตู2ลูกขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราตกรอบทันทีเพราะว่าทางด้านของออสเตรเลียเนี่ยเอาชนะติมอร์ไปได้นะครับถึง 12-0 ยิงกันเป็นโหลบ้าไปแล้วนะครับบ้าไปแล้วนะครับเอาละครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยโดนนำไปก่อนนะครับจากการจ่ายพลาดนะครับของแนวรับของเราแล้วก็โดนยิงไป 1-0 เล่นยากมากกว่าจะเราจะกลับมาได้เนี่ยเป็น 1-1 2-1 3-1 โอ้โหต้องชมน้องๆจริงครับว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยสุดยอดนะครับเขาเรียกว่าหัวใจสิงนะฮะสวมหัวใจสิงนะฮะสู้ด้วยลมหายใจสู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นนะครับเอาชนะนะครับมาเลเซียไปได้แล้วที่สำคัญเราผ่านมาต้องมาเจอกับเวียดนามครับมันค่อนข้างที่จะดราม่าสุดๆเลยนะครับเราโดนนำอีกแล้วโดนนำ 1-0 อีกแล้วกว่าจะกลับมาได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เวียดนามนำเนี่ยนะครับเป็นจังหวะจุดโทษด้วยพอเวียดนามนำจุดโทษเสร็จมันก็เสียความมั่นใจไปนิดนึงแต่โชคดีแหละครับที่เราได้จังหวะที่มันเด็ดขาดจริงๆแล้วทำได้ดีจริงๆน้องเนี่ยก็ม่งเข้าไปแล้วม่งไกลด้วยแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไล่เลียงไทม์ไลน์นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเรามาได้ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ90+3โอ้โหตอนแรกนึกว่าจะต้องไปดวลจุดโทษซะแล้วนะครับเพราะไม่มีต่อเวลานะครับแต่ว่านาทีบาปนะครับโอ้โห90++นะครับทำได้จริงๆทีมชาติไทยสุดยอดครับก็ไปรอเข้าชิงชนะเลิศกับคู่ระหว่างอินโดกับออสเตรเลียทีนี้ครับต้องบอกครับว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันจะมี VAR ซึ่งต้องบอกเลยครับว่ายอดเยี่ยมมากๆพอมี VAR นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงท้ายเนี่ยเราก็เสียวเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็อาจจะโดนไล่ออกได้ในเรื่องของการไปเล่นนอกเกมนะครับก็นักกิจเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ชั่ววูบนะต้องว่าอย่างนี้นะครับต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันนะฮะแน่นอนแหละครับอายุยังน้อยก็ต้องกลับไปแก้ไขปรับปรุงกันพอสมควรเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้านะครับก็มีอะไรให้ได้ปรับแน่นอนนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับเป็นเอกฉันท์ครับว่าเวียดนามมองไทยเหนือกว่าจริงๆยอมรับเวียดนามยอมรับว่าไทยเก่งกว่านะครับอ่ะลองดูคอมเมนต์นะครับนี่ฮะเราไปเอามาจากสมาคมฟุตบอลเวียดนามเลยนะอันนี้ความกล้าหาญในเกมเนี่ยยังคงมีบางอย่างที่ขาดหายไปโอ้โหเขาบอกว่าเวียดนามไม่ได้กล้าเล่นเท่าไทยแน่นอนนะครับจะไปกล้าเล่นอะไรครับเจอทางด้านของนักเตะทีมชาติไทยเข้าไปนะครับหมายเลข7เขาบอกว่าหมายเลข7หมายเลข11โอ้ดีเหลือเกินนะฮะณัฐกิจโพสีแล้วก็ปรเมศละอองดีนะสองคนนี้นี่ทำผลงานได้ดีแต่ว่าดนุพลเนี่ยเหลือร้ายต้องบอกว่าเหลือร้ายเด็กคนนี้กับดันทีมนะครับอีกท่านนึงบอกว่ากลัวตั้งแต่เด็กแล้วยังโตมายังกลัวอีกเลยโอ้โหนะครับต่อมาครับไทยบอกเรฟเฟอรี่บีสตองบอยแคมโบเดียเวียดนามมาเลเซียแหมนี่จะอ้างนะว่าผู้ตัดสินจะช่วยเราจะช่วยอะไรนะครับเวียดนามเล่นเหมือนสเปนเลยนะโอ้โหนี่ขนาดเล่นเหมือนสเปนแต่ไทยเล่นเหมือนบราซิลนะครับทีมเสี่ยงขอโทษนะครับกระบวนการที่ถูกต้องอันนี้เราก็ไล่เลียงไปนะว่ามันเป็นไปตามนั้นนะครับอีกท่านนึงบอกว่าของเวียดนามบอกว่า
เหงียนมินฮวงบอกว่าฉันจะแก้แค้นแกฉันจะแก้แค้นแกนะเวียดนามแค้นนะแค้นแพ้ไทยแล้วเขาก็บอกอีกนะครับว่าประเทศไทยมีระดับที่สูงกว่าทีมชาติเวียดนามก็เอาตรงๆแหละยอมรับแหละนะฮะว่าค่อนข้างที่จะห่างกับทีมชาติไทยแต่ว่าถึงว่ายอมรับยังไงก็ต้องสู้เช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าก็เบื่อนะเห็นแบบนี้เรื่อยๆไทยชนะไทยชนะก็เริ่มที่จะเบื่ออีกแล้วนะฮะคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าของจริงครับทีมชาติไทยเขมรยอมรับไทยของจริงคือชนะมานี่แต่ว่าเล่นดีจริงๆน้องๆต้องบอกว่าเล่นดีนะครับท่านต่อมาบอกว่าเส้นทางนะฮะที่ไร้วิญญาณปิดไฟทันทีพอโดนยิงแล้วปิดไฟก็คือเหมือนเลิกดูนะครับเลิกดูเลยปิดไฟประเทศไทยยังมีบางอย่างที่มันห่างจากเวียดนามนะครับก็ย้ำเตือนกันมาทีมเวียดนามยังคงด้อยกว่าไทยทุกระดับดูพวกเขาเล่นมากกว่าเวียดนามเสียอีกนะครับอีกท่านนึงบอกว่า U16 เวียดนามดีที่สุดในกาแล็กซี่แล้วจ้าโอ้โหนี่ก็ให้กำลังใจกันเองนะครับชินกับสไตล์การเล่นนี้มากเกินไปวิ่งสู้ฟัดเล่นเหนียวเล่นแน่นนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะฮะอ่ะว่ากันไปนี่คือคอมเมนต์จากทางด้านของเวียดนามเพียวๆเลยนะครับมาดูกันที่โค้ชเจเด็ดมีลาบนะครับก็เปิดเผยนะครับในการให้สัมภาษณ์นัดนี้นะครับบอกว่านี่แหละครับเราเข้าชิงแชมป์เลิศในชิงแชมป์อาเซียนได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเอ้านี่เราเข้าชิงครั้งแรกในรอบ5ปีดีใจที่วันนี้เราทำได้สำเร็จเข้าชิงชนะเลิศได้อีกครั้งในรอบหลายปีโดนนำไปก่อนแต่ความสามารถก็กลับมาได้นะเกมกับมาเลและเกมนี้แสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของน้องๆทุกคนเด็กๆทุกคนสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับมาสเตอร์เจเด็ดว่าอย่างนี้ก่อนเกมที่เราจะได้เล่นเนี่ยเราจะพักน้อยนะเราจะค่อนข้างพักน้อยด้วยแล้วก็เกมกับเวียดนามก็พักน้อยแต่เรามีทีมแพทย์คอยดูสภาพร่างกายน้องๆอย่างดีเช่นเดียวกับในนัดชิงชนะเลิศเราก็จะต้องพักวันหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันที่3เล่นแล้วนะครับเราต้องเล่นกับออสเตรเลียหรือว่าทางด้านของอินโดนีเซียนะเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นเอานะครับแน่นอนต้องศึกษาคู่แข่งทั้ง2ทีมให้ดีที่สุดเพราะทั้ง2ทีมเป็นทีมที่แกร่งมากไม่ว่าพบกับใครเราก็จะต้องทำหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับคนที่ให้กำลังใจกับน้องๆและสุดท้ายทุกคนพร้อมทำงานหนักเล่นให้เต็มที่เพื่อแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะฮะส่วน Man of the Match วันนี้ก็คงต้องยกให้กับชัยวัฒน์เงินมาครับ Man of the Match เลยนะมันเป็นเกมที่ยากเจ้าตัวบอกนะฮะและเราก็โดนนำนะครับซึ่งเราก็พยายามด้วยความมั่นใจเพื่อนๆทุกคนช่วยกระตุ้นว่าเรายังไม่แพ้เรากลับมาได้ตอนนักเจอมาเลเนี่ยนะครับเราก็ตามหลังแต่ว่าเกมนี้เราก็กลับมาได้นะเกมนี้เราก็ตามหลังเหมือนกันสู้ 100% ทุกคนเราช่วยกันเพราะทุกคนอยากเข้ารอบชิงชนะเลิศก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่ติดตามให้กำลังใจนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเราจะแข่งกันวันที่3กรกฎาคมนะครับวันพุธนี้เองนะครับทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับแข่งช่วงบ่าย3นะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTubeของ FA Thailand นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ